สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับขอต้อนรับผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับก็ตอนในเบรกนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องราวของดูคตินะครับแล้วก็ยังมีเรื่องต้องพูดคุยกันอีกเยอะเลยกับการทำความเข้าใจในรุ่นต่างๆเป็นยังไงวันนี้เราก็พร้อมรถ2คันที่จอดอยู่ข้างหน้าเราเราก็จะรีวิวให้ละเอียดเลยว่าอะไรเป็นยังไงมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันยังไงอุปกรณ์มีอะไรบ้างรวมทั้งเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมที่อยากรู้เรื่องนี้นะครับโทรเข้ามาที่02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับ4827772พิมพ์4เป็นวรรคตามในคำถามได้เลยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xpeed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับเอาละนะครับย้ำอีกทีไหมว่ากับของแจกของแจกนะครับคุณชมสามารถร่วมสนุกกับเราได้นะครับทายว่ารถ2รุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรบอกชื่อรุ่นรถมานะครับแล้วก็จะมีแจกกระเป๋าจากทางดูคติให้นะครับเป็นออฟฟิเชียลเลยนะครับงานพรีเมียมด้วยเป็นกระเป๋าใส่ของนะครับจากทางดูคติ4รางวัลเดี๋ยวเราแรนดอมผู้โชคดีออกมาท้ายรายการโหนี่เห็นได้ชัดเลยนะว่าเป็นรถใหม่รถใหม่กิ๊กๆเลยใช่ไหมฮะซึ่งแต่วันนี้สตาร์ทได้ใช่ไหมเต็มที่ครับน่ารักมากเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่าใช่มาดูในส่วนของ1299พันธุ์กะเล่พันธุ์กะเล่เอสใช่ไหมตัวนี้ใช่ครับ299พันธุ์กะเล่เอสให้ย้ำอีกนิดนึงว่าเป็นระบบวาล์วแบบเดสโมโดมิกของดูคาติเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคือถ้าบางคนก็ถามว่าทำไมต้องดูคาติมันแตกต่างกับชาวบ้านยังไงถ้าผมพูดว่าหัวใจของดูคาติเลยเนี่ยจริงๆมันคือเครื่องระบบวาล์วที่แตกต่างกับอันอื่นเขาคือเดสโมโดมิกวาล์วคือถ้าให้มันเห็นภาพหน่อยคืออะไรก็ตามที่มีลูกสูบเนี่ยก็จะมีสปริงช็อตสปริงวาล์วแต่เราไม่มีสปริงเราไม่มีสปริงวาล์วเป็นเหมือนกระเดื่องเหมือนคัพชาร์จรถยนต์นะครับกระเดื่องคอยตีคอนโทรลระยะเปิดปิดของวาล์วแล้วมันดียังไงก็จะลดปัญหาเรื่องวาล์วลอยตัวในรอบสูงได้นะเช่นสมมุติแบบรอบที่18แล้วในสนามหรือซัดพีคทอร์กตลอดเวลาเนี่ยคือถ้ามันมีอาการสปริงล้าเมื่อไหร่เนี่ยคือถ้าผมเรียนตามตรงอย่างพวกเราอาจจะไม่รู้สึกนะแต่เชื่อว่าเวลาต่อรอบมีปัญหาแน่นอนแต่ถ้าเป็นระบบเดสโมวาล์วเนี่ยก็ยาวปัญหาตรงนั้นไปใช่ครับไม่มีเรื่องวาล์วหลายตัวตลอดใช่ครับมาดูรถกันดีกว่าไปดูใกล้ๆดีกว่าต้องรบกวนพี่โด่งนิดนึงแล้วครับกับพี่ตู่กับพี่ตู่ช่วยแนะนำหน่อยว่าเจ้า1299พันธุ์กะเล่เอสเนี่ยมีอะไรแตกต่างแล้วก็มีข้อดีข้อเด่นยังไงบ้างครับโอเคถ้าจากแบกที่แล้วเนี่ยเรามีการพูดถึง riding mode นะฮะซึ่งอย่างตัวนู้นเขาจะมีแรงม้ามีอะไรเปลี่ยนไปคราวนี้ถ้าต้องดูจากตัวหน้าจอตัวรถนะครับซึ่ง riding mode เนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนในการใช้งานมากนักนะฮะหลักๆเนี่ยมันคือ one clickครับปุ่มเดียวเดี๋ยวพี่ดงครับขออนุญาตครับขอปิดแล้วเปิดใหม่ทีครับพอดีกล้องมาถึงให้ชมชัดๆเลยปึ๊บเปิดซื้อกุญแจปุ๊บมีโลโก้ Riding Evo หน้าจอที่ค้างอยู่ปกติตอนนี้เขาก็จะมีบอกอยู่ว่าตอนนี้อยู่ในโหมดอะไรเช่นมุมล่างซ้ายสปอร์ตโหมดสปอร์ตนะฮะตัวสีแดงข้างบนในแซงซ้ายไม่เป็นไรพอเก็บขาตั้งมันก็จะเก็บไปข้อมูลเบื้องต้นบอกปกติครับศูนย์ก็ความเร็วรอบเครื่องยนต์บอกเป็นสเกลด้านบนด้านขวาสุดตัวเองคือ position gear ที่อยู่ตอนนี้พวก display ด้านล่างเนี่ยหลักการเหมือนรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ทั่วไปครับก็จะบอก total mileage บอกอุณหภูมิเครื่องยนต์ส่วนไอ้กรอบเล็กๆข้างล่างนั่นแหละก็คือที่จะบอกค่าต่างๆเช่นอย่าง DTC เนี่ย traction control เนี่ยอยู่ level 1นะครับ EBC เนี่ยคือ engine brake control engine brake control ในมุมนี้ก็คืออย่างตัวนี้ครับมันจะมีเลเวลอยู่1 2 3 4 EBC คือถ้าตัวเลขยิ่งเยอะเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเซฟตี้ engine brake control ถ้าอธิบายง่ายๆคือเวลาเราปิดคันเร่งมันจะหน่วงๆหน่อยไม่มี engine brake ช่วยแต่บางทีถ้าอยู่บนถนนคงต้องการให้มันหน่วงๆหน่อยแต่ถ้าอยู่ในสนามเราอยากให้มันไหลเข้าเอเปกเร็วขึ้นก็ปรับเลเวลอันเนี้ยปรับได้ทั้งหมดนั่นนะครับต่อไป DWC นี่คือ wheelie control กันยกล้อนั่นเองเดี๋ยวเราสูงนะคันนี้อย่างที่ผมบอกไปเรื่อง Riding Mode ไอ้ปุ่มเดียวกับที่ Cancel ไฟเลี้ยวนะครับอันนี้ก็คือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาปกตินะครับตรงกลางก็ Cancel ไฟเลี้ยวแต่ถ้าเราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวอยู่ขี่อยู่หรือจอดอยู่ก็แล้วแต่กดไปครั้งนึงแล้วปล่อยเนี่ย
มันก็จะเลือกโหมดว่าจะเอาโหมดอะไรกดธรรมดาเลยใช่ครับกดแล้วปล่อยเลยครับจะเอาเลสโหมดสปอร์ตโหมดหรือเวทโหมดทุกครั้งที่ผมกดเปลี่ยนเนี่ยไอตัวด้านขวาเนี่ยครับด้านนี้มันก็จะบอกค่าต่างๆที่เราเซตไว้ครับเมื่อกี้อยู่สปอร์ตถ้าจะเอาเวทก็กดค้างไว้ปึ๊บเข้าสู่โหมดเวทก็เปลี่ยนเป็นเวทค่าต่างๆก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็คือในค่าตัวนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับทุกในกรอบข้างล่างเนี้ยก็จะเปลี่ยนไปซึ่งเราต้องเซตเอาไว้ก่อนนะครับว่าในแต่ละโหมดเนี้ยจะเป็นยังไงแค่กดครั้งหนึ่งกดแล้วปล่อยนะครับก็จะเปลี่ยนสมมติเปลี่ยนเป็นเลสกดค้างปุ๊บผมเปิดคันเร่งอยู่ครับถ้าปิดปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนกลับมาเป็นเลสสามารถเปลี่ยนตอนขับขี่ได้อย่างที่บอกคือกรณีรถติดอยู่ในเมืองก็ใช้เวทโหมดก็ได้นะฮะออกไปชานเมืองโล่งๆแล้วจะซัดก็เปลี่ยนเป็นสปอร์ตอยู่ดีฝนตกเปลี่ยนกลับมาเป็นเวทมันก็จะค่าทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปก็เป็นเรดไปใช่ครับแต่ถ้ากดปุ่มตัวด้านล่างใต้ปุ่ม cancel failure ครับกดค้างปุ๊บเขาก็จะเข้าไปสู่เมนเมนูอันนี้ไปกันใหญ่แล้วไปกันใหญ่แล้วซึ่งถ้าผมไปทีละช่องเนี่ยเทปอาจจะจบสักมันเที่ยงคืนครึ่งคืนมานี้อธิบายกันแล้วหลักคือถ้าเข้าไปที่ riding mode มันก็จะเลือกว่าจะเอาโหมดในโหมดนั้นๆเนี่ยมีอะไรบ้างมันเข้าไปในสปอร์ตในสปอร์ตมีอะไรเซตบ้างโอ้โหแยกย่อยไปนะนี่ก็ดูผ่านตาไว้นะใน ABS เข้าไปโอเคมันมี3อันอย่างที่ผมบอก3ระดับ3เลเวลนะฮะถ้า3ครับคือบีบมันนิดนึงเนี่ย ABS ก็จับแล้วอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาที่ตรงไหนนั่นนะครับ DES เนี่ยก็คือ Electronic Suspension นั่นนะครับมันมี Dynamic เข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับsuspension มันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับค่าต่างๆของตัวปรับโชคนะใช่ครับ display ตัวนี้มันจะเป็นเรื่องของหน้าจอว่าคือถ้าเกิดอยู่ใน track mode หรือ race mode เนี่ยบางทีเราไม่ได้หมายเรื่องความเร็วแล้วมันที่รอบเป็นตัวเด่นไอ้พวกค่าต่างๆก็จะเราเลือกค่าต่างๆบนที่จะโชว์บนหน้าจอได้ใช่ครับเอางี้เดี๋ยวจะถึงเที่ยงคืนแล้วก่อนเอาเป็นว่ารบกวนพี่หน่งปรับไปที่โหมดที่แรงม้าต่ำที่สุดก่อนนะครับอันนี้ก็คือออกไปก่อนใช่ไหมแล้วไปเลือกใหม่เพราะเดี๋ยวเราจะเบิ้ลเครื่องให้ฟังนะครับโหมดที่ต่ำที่สุดแล้วก็มาโหมดที่แรงม้าเยอะที่สุดเสียงต่างจริงๆแล้วเนี่ยเสียงจะใกล้เคียงกันแต่ว่าความรู้สึกของรอบกว่ามาผิดกันเวลาแบบมันติดมือมากกว่าใช่ครับใช่ไหมมาขอฟังเสียงนะจริงๆแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องไปตื่นเต้นนะผมว่าจริงๆมันก็มีโหมดค่าแต่มันมีค่าจากโรงงานมาอยู่แล้วแต่ถ้าอย่างที่บอกครับถ้าปรับอะไรไปแบบเฮ้ยเราอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยมันก็มี default ทุกอย่างมี default แล้วก็กลับไปเป็นค่าจากโรงงานอยู่แล้วคนพอเห็นอย่างงี้แล้วโอ๊ยจะยุ่งยากมั้ยไม่ได้ยุ่งยากถ้าเราเข้าใจมันแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปรวมทั้งคนที่เอารถใหม่ก็มีการสอนมีการเทรนให้อยู่แล้วแต่ปกติเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทเครื่องเริ่มจากโหมดเวทแล้วก็เราจะสามารถเปลี่ยนเป็นโหมดเลสได้เลยใช่ไหมได้เลยครับโอเคงั้นขออนุญาตนะครับคันนิดหนึ่งนะมาฟังเสียงไม่รู้คือแบบขึ้นรอบมาเร็วกว่าเดิมรอบมาเร็วกว่าเดิมมากคือเขาเรียกอะไรดีเรากระทำเท่าเดิมเนี่ยเท่าเดิมรอบมันจะสวิงเร็วขึ้นใช่เสียงมาเร็วกว่าเดิมปุ๊บปุ๊บเลยนี่ขนาดแค่เบิ้ลเฉยๆแล้วยังขาสั่นขนาดนี้เลยเรื่องของการที่ปรับตัวนี้ก็ไปปรับในส่วนของเครื่องไฟฟ้าใช่ใช่ไหมมันก็อย่างที่พี่บอมบอกช่วงแรกครับทุกๆอย่างเนี่ยมันจะวิ่งผ่านที่ ECU แล้วมันก็จะกระจายไปตามต่างๆนะครับแล้วคันนี้ที่บอกว่าเสียงมันค่อนข้างเร้าใจนิดนึงเพราะว่าคันนี้เพิ่นเป็นใส่ท่อแต่งท่อแต่งด้วยใช่ครับก็เป็นท่อแต่งซึ่งก็จะมี2เลเวลเป็นสลิปออนคือปลายอย่างเดียวหรือฟูลซิสเต็มก็มาตั้งแต่คอเลยคันนี้เป็นฟูลมั้ยฮะนี่ครับคันนี้เป็นฟูลครับคันนี้เป็นฟอร์ฟูลด้วยเสียงก็เลยยิ่งเร้าใจไปใหญ่ราคาปกติ1.8
แสนทอน10บาทเบื้อตัวนี้ตัว S นะฮะแล้วถ้าจะเอาท่ออย่างเงี้ยอย่างฟูลซิสเต็มเนี่ยต้องเพิ่มตังค์อีกเท่าไหร่ครับประมาณแสนนิดๆแสนนิดๆนะครับเฉพาะค่าท่อนะครับแต่ว่าคืออย่างงี้ครับคุณภาพประมาณนี้โดยทั่วไปก็คือท่อจบครับแต่ถ้าของดูกติสมัยก่อนจะมีในเซตที่มี3อย่างท่อกล่องเพราะว่าถ้าเปลี่ยนมันเป็นสาเหตุที่เพราะว่าถ้าเปลี่ยนท่อให้คลายไอเสียเยอะขึ้นครับก็ควรเปลี่ยนกล่องให้จ่ายน้ำมันเยอะขึ้นถ้าน้ำมันเยอะคลายออกเยอะอากาศก็ต้องเข้าดีต้องให้มันจุดระเบิดให้มันได้ขึ้นพักหลังมันเนี้ยไม่มีท่อกล่องนะครับท่อกับไอ้ง่ายท่อทำไรอันนึงอัพแมปแค่นี้ไปอัพแมปใหม่ทุกอย่างก็จะเขาสมัยนี้เขาบอกว่าเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาแล้วก็เปลี่ยนท่ออย่างเดียวแล้วก็ทำการอัพแมปใช่ครับก็จะเป็นพร้อมใช้งานเลยไม่ต้องไปยุ่งกับกองกับกล่องอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับใช่ครับผมเอาเป็นว่าเวลายังเหลือไม่เยอะแล้วเดี๋ยวทางนู้นผมมอบให้พี่ก๊อฟกับพี่บอมจัดการดีกว่าได้ครับทีนี้เราพูดถึงดูฟังเสียงคันนู้นแล้วจริงมาฟังเสียงคัน821มั้ยจริงๆน่าจะเริ่มจาก821นะไม่เอาไฮไลท์ก่อนเลยหลายคนรอฟังเสียงอยู่ใช่มั้ยครับแต่ผมต้องสตาร์ทใช่ป่ะเนี่ยอ่ะนั่นไงหน้าที่ผมแล้วผมก็นั่งอยู่ในรับเสียงอันนี้โหมดกันกับขี่ก็เหมือนกันนั่นเองนะครับอันนี้ท่อเดิมนวลๆหน่อยเป็นเพื่อนบ้านอันนี้อยู่ในโหมดสปอร์ตนะครับอยู่ในโหมดสปอร์ตแต่อันนี้หน้าตาคือฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยมันอยู่ในฟังก์ชันเดียวกันแต่ว่าดิสเพลย์จะต่างกันนิดนึงนะครับแต่ว่าการใช้งานเหมือนกันมันก็เช่นกดไปปุ๊บเขาจะเปลี่ยนมาว่าจะเอาอันไหนมีโหมดมีสปอร์ตถ้าจะเอาทัวริ่งก็กดตัวนี้ค้างนะครับพอปุ๊บก็เป็นทัวริ่งแต่อันนี้มันจะไม่ได้หลากหลายเหมือนไอ้เมื่อกี้แล้วเมื่อกี้มีรุ่นเดิมหมดอันนี้อย่างที่บอกไปมันมี2อย่างคือมีเลเวลของ ABS กับเลเวลของ traction control นั่นนะครับเพราะนั้นหลักการก็เหมือนกันหลักการเดียวกันแต่ว่าก็มีปรับน้อยลงมาหน่อยตามรุ่นลงไปมันมีปรับอะไรยังไงได้มั่งให้ท่านผู้ชมได้ดูหน่อยครับกล่องมันก็เหมือนกันได้เหมือนกันครับเหมือนกันก็มีโหมดแยกเหมือนกันของมอนสเตอร์หน่อยครับก็เป็นหน้าจอนี่ครับหน้าจอประมาณนี้เป็นระดับ2นะครับถ้าจะกดระดับ4ใช่ครับถ้าเป็นโหมดก็ลองกดเปลี่ยนโหมดก็ได้ครับคือเรากดแล้วปล่อยเลยครับแล้วก็กดอีกทีนึงในการเลือกถ้าจะเอาวันไหนกดอันนั้นค้างไว้ลองเบิลก็คือว่าใช้งานในเมืองครับแช่ค้างไว้ปึ๊บเรียบร้อยตัวนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วครับถือว่าใช้งานง่ายแหละตัวนี้ใช่ครับแต่รอบมันอาจจะไม่กวาดเร็วเท่าตรงนู้นประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้เอาไว้ให้พอได้ยินเสียงก่อนไปกระตุ้นต่อมอยากผู้ชมก่อนนะเสียงเราใจตัวนี้รอบจะค่อนข้างจะตึงๆหน่อยมันจะไม่ค่อยสมูทเหมือนแต่คนเรื่องกันนี่มันรถนักเก็ตรถมันสปอร์ตแต่จริงๆถ้าขับขี่เนี่ยในโหมดที่เริ่มต้นกับท็อปสุดจะต่างกันเยอะนะครับเพราะว่ามันจะอย่างที่บอกจะมีอาการหน่วงๆนิดนึงเพราะว่ามันจะลดทุกอย่างลงหมดใช่ครับใช้งานเพราะที่มันแบบเออร์เบิลไงใช้งานในเมืองก็ต้องแบบรถธรรมดาไม่ต้องตึงมากขี่สบายๆเนาะไม่ทันอะไรเลยจะจบอีเบรกแล้วนะนิดนึงแถมคำถามนิดหน่อยจะมีสแคมเบิลโฉมใหม่ไหมครับสแคมเบิลโฉมใหม่อย่างที่แจ้งไปครับอะไรก็ตามที่เห็นในเวอร์พรีเมียร์หรือในอีกมากนะครับในปีหน้า2017เนี่ยจะมีเข้ามาซึ่งในงานอีกมากที่เปิดประสองตัวคือจะเป็นตัวคาเฟ่เลเซอร์ตัวสแคมเบอร์อย่างนี้คือมีตัวคาเฟ่เลเซอร์กับตัวเขาเรียกดิสเซอร์สเลฟมันก็จะเป็นลุคที่แบบเอนดูโร่ไม่นี้แต่เอนดูโร่เต็มๆเลยเอนดูโร่หล่อมาเลยจ๋าเลยก็ต้องรอติดตามกันบอกแล้วเป็นใครครับโฉม2017นะครับสำหรับในงานมอเตอร์สปอร์ตนี้ก็ยังเป็นในเน้นในเรื่องของโมเดลเยียร์2016อย่างที่เห็นที่โชว์อยู่นี่รวมทั้งหลายๆรุ่นที่มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นมัลติสตาร์ด้าเอนดูโร่นะครับเดเวล X เดเวลนะครับ959ไฮเปอร์โมทาร์ดนะครับยังไงคุณผู้ชมที่สนใจก็เข้าไปเยี่ยมชมบูธดูคติได้ที่งานมอเตอร์สปอร์ตที่จะถึงนี้ฝากไว้นิดนึงครับสำหรับเรื่องราวของการบริการหลังการขายพี่โดฝากถึงแฟนๆดูคตินิดนึงว่าผมก็มีข่าวดี2เรื่องแรกเรื่องการบริการของหลังการขายกับอีกเรื่องนึงเรื่องของโปรโมชั่นในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปเบรกหน้านี้ไหมพี่เบรกหน้าเหรอเวลาไม่ทันใช่ไหมงั้นเดี๋ยวกลับมาเบรกหน้าพูดคุยกันต่อกับเรื่องไฮไลท์สำคัญของดูคติครับช่วงนี้พักเบรกโฆษณากันสักครู่เดียว